แบ่งงานกันเรียบร้อยโรงเรียนลุงตู่ไปแล้วสำหรับรองนายรัฐมนตรีที่รอบนี้ให้พี่ใหญ่พักเรื่องหนักๆน้องเล็กขอรับไว้เองทั้งทหารและตำรวจ DSI รวมไปถึงการตั้งครม.เศรษฐกิจที่ลุงตู่ขอนั่งหัวโต๊ะเองใครจะว่ารวบอำนาจทั้งความมั่นคงกฎหมายและเศรษฐกิจไว้หมดเพื่อสืบทอดให้อยู่ยาวอย่างไรไม่สนลุงตู่ขอเพลย์เซฟโหมดเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลคสช.ที่มีอาวุธหนักมาตรา44ในมือมาสู่รัฐบาลลุงตู่ภาค2ที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งต้องฟังเสียงประชาชนผ่านผู้แทนราษฎรสส.หรือนักการเมืองไว้ก่อนโดยเฉพาะด้วยสภาพเสียงปริ่มน้ำที่ปรากฏเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเพียงแค่จุดเริ่มต้นภายใต้รัฐบาลผสม19พรรคก็วุ่นวายไปด้วยการต่อรองกับปรากฏการณ์ขันหมากล้มพรรคประชาธิปัตย์จนถึงศึกเก้าอี้ดนตรีอันวุ่นวายในพรรคพลังประชารัฐจากกลุ่มกวนที่สวิงไปนอกพรรคท่ามกลางเสียงวิจารณ์ไปถึงแบ็กอัพบรรดาผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆว่าจะให้มีการถอนทุนผ่านบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงเกรด A ที่มีเมกะโปรเจกต์หรือมีงบประมาณที่ลุงตู่จำต้องปล่อยมือให้พรรคการเมืองที่เข้ามาร่วมตั้งรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยไปโดยมีการอ้างตีคลุมว่าพี่ใหญ่ไปเปิดดิวลดแลกแจกแถมเองน่าสนใจว่าลุงตู่เองก็ยอมรับในทีว่าครม.เศรษฐกิจที่เขานั่งหัวโต๊ะที่จะมีการประชุมทุกวันจันทร์ก่อนประชุมครม.วันอังคารก็เพื่อกลั่นกรองสแกนทุกจุดเสี่ยงก่อนจะเคาะสรุปเพื่อป้องกันข้อขัดแย้งเพราะมีรัฐมนตรีจากหลายพรรคที่อาจต่างความเห็นแต่ที่ซ่อนอยู่ในนัยยะความหมายคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับรัฐบาลกับการอาจถูกสอดใส่ที่มิ่นเมไปสู่การทุจริตแล้วมาผ่านการปรับทับตราจากครม.จากฝ่ายการเมืองซึ่งก็สอดคล้องกับการย้ำเรื่องของความโปร่งใสโดยประกาศย้ำว่าต้องไม่มีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นในรัฐบาลลุงตู่2เรียกว่าเป็นการเพลย์เซฟไว้ตั้งแต่ต้นดีกว่าจะกลายเป็นปัญหาเพราะลุงตู่ย่อมทราบดีว่า19พรรคที่มาร่วมรัฐนาวาเหล็กลำนี้แต่ละคนก็ไม่ธรรมดาทั้งหมดทั้งมวลถัดจากนี้วันที่8สิงหาคมจะมีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนเรือเหล็กออกจากฝั่งโดยครม.ลุงตู่ก็จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เพื่อความบริสุทธิ์ใจในการเข้าทำหน้าที่รัฐมนตรีแต่ละพรรคก็จะเข้าทำงานตามกระทรวงที่ก็ต้องติดตามกันว่าภูมิคุ้มกันที่นายกลุงตู่ทำป้องกันไว้ถึงเวลาหน้างานที่เต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมทางการเมืองกับการต่อรองผลประโยชน์และอำนาจกับนักการเมืองจะใช้ได้ผลหรือไม่